วัสดีครับทุกคนมาพบกับถามมาต่อไป EP ที่6 EP ที่6นี้นะครับก็เป็นต่อเนื่องมาจากคำถามนะครับที่เอ้ยเป็นต่อเนื่องจาก EP 5เนาะที่เกี่ยวเรื่องต่อเนาะ EP ที่6ครับเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาต่อยังไงเลี้ยงดูยังไงให้เขาแบบอวบอิ่มอยู่เสมอให้เขาอวบอิ่มตลอดเวลาอะไรเงี้ยวิธีการดูแลรักษาของเจ้าต่อพวกนี้ก็ไม่ยากครับอันดับแรกนะดินที่เราใช้ปลูกเนี่ยควรจะเป็นดินที่มีอาหารเยอะๆและควรจะใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปด้วยเพราะว่าตอเขาชอบปุ๋ยคอกมากครับตอเขาชอบปุ๋ยคอกมากเนี่ยเราก็เลยต้องใส่ปุ๋ยคอกให้เขาการผสมดินก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ใช้พวกดินถุง7ถุง100ถุง100ก็ได้แล้วก็ผสมกากเขาสับเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเราก็รดน้ำประมาณ2วันถึง3วันครั้งรดน้ำเยอะๆเขาชอบน้ำเยอะเขาจะได้อวบพอผ่านไปเท่ามาสัก 3-4 เดือน5เดือนเราก็จะโรยปุ๋ย16-16-16ปุ๋ยเม็ดสีฟ้าครับสูตร16-16-16พวกนั้นอ่ะเราก็จะโรยให้หลังจากนั้นก็เป็นทุกๆเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ได้ครับหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปหรือว่าจะหวานยังไงก็แล้วแต่อย่างผมใช้หยอดนะเพราะว่าเรามีพลาสติกกันหญ้าพลาสติกกันวัชพืชอยู่ด้านหน้านะแล้วก็เจาะรูแล้วเอาตอเสียบเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีการหยอดลงไปหยอดลงไปเทียดุ้งเทียดุ้งประมาณนี้ครับวิธีการดูแลสาแสงแดดกับการเลี้ยงตอผมบอกเลยว่าถ้าเราอยากได้ตอที่หนามยาวๆก็แดดจะจัดหน่อยแดดจะจัดตออยู่ได้โตได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นมีปัญหาอย่างเดียวแค่ว่าหนามเขาจะยาวมากแค่นั้นเองแต่ถ้าเราอยากได้แดดหนามไม่ยาวแพ็คง่ายๆหรือว่าใช้งานง่ายๆเนี่ยก็ใช้แดดอ่อนๆหน่อยอาจจะมีแสลนในการพังแสงก็ได้หรือจะปลูกใต้ต้นไม้ก็ได้เดี๋ยวผมเนี่ยก็ปลูกใต้ต้นไม้ด้วยแต่แดดก็ยังจัดอยู่ดีนะมันก็มีทั้งช่วงที่หนามสั้นหรือช่วงที่หนามยาวก็มีหมดครับแล้วก็อย่างของผมเนี่ยแต่การดูแลการรดน้ำก็เป็นสปริงเกอร์เราก็ใช้การเปิดวาล์วเอาพอเปิดวาล์วปั๊บน้ำก็พุ่งปึ๊บออกมาก็เลยสบายครับไม่ต้องมาเดินรดน้ำเพราะฉะนั้นอย่าลืมการจัดการเรื่องน้ำมันค่อนข้างสำคัญกับตอมากถ้าเกิดว่าเราสามารถรดน้ำได้บ่อยตอเขาก็โตเร็วครับผมส่วนจะบอกว่าถ้าเราจะเตรียมตอเอาไว้การ์ดเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะให้ดูเนี่ยโอ้เก็บเราจะปาดยอดตอทิ้งเอาไว้ครับประมาณเดือนประมาณ 2-3 อาทิตย์นะก่อนที่เราจะตัดเนี่ยผมจะปาดยอดตอทิ้งไปเลยตอพวกนี้คือเอาไว้กราฟครับเราจะเตรียมไว้กราฟการปาดยอดตอเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขายาวและเพื่อให้เนื้อตอมันอวบแน่นเพราะว่าเขาจะไม่สามารถส่งอาหารไปที่ยอดได้เขาส่งอาหารที่ยอดไม่ได้เนี่ยเขาจะเลี้ยงให้ตัวตอเนี่ยมันขุ่นจนอ้วนพอตอมันขุ่นอ้วนเนี่ยเราก็เอาไปชำในกระถางหลังจากที่เราตัดก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งสัก 3-4 วัน5วันแล้วก็ไปชำในกระถางให้ลากออกพอลากออกปุ๊บบีบเนื้อตอดูถ้าเนื้อตอแน่นๆก็ใช้กราฟได้เลยครับมันจะง่ายต่อการกราฟของผมจะไม่ค่อยเน้นการตัดสดแล้วกราฟมันจะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงแต่ถ้าใครสามารถทำได้ก็ทำมันก็ทำได้เหมือนกันครับแค่อย่างถ้าเราขุ่นให้แน่นก่อนขุนให้ลากออกเดินดีๆก่อนแล้วค่อยปลูกค่อยไปกราฟเนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ติดมันสูงมากแค่นั้นเองนะอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนแค่นั้นเองครับผมว่าการดูแลรักษาตอก็น่าจะประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็อย่าลืมพวกเพี้ยด้วยนะครับการพวกเพี้ยด้วยเพี้ยที่ชอบขึ้นตอเนี่ยก็จะเป็นพวกเพี้ยหอยเพี้ยหอยจะชอบขึ้นตอมากเพราะฉะนั้นเราควรจะมีไวท์ออยล์ในการไวท์ออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์ก็ได้ครับในการเอาไว้เซฟเอาไว้ป้องกันเขาจากเพี้ยหอยนะถ้าเดินเจอเราก็ลดซะหน่อยแล้วก็ในแปลงตอนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ลดพวกน้ำต้มพันไม้อะไรพวกนี้ก็ช่วยไล่แมลงไล่อะไรได้แล้วก็ศัตรูพืชที่สำคัญกับแปลงตอเนี่ยครับนอกจากเพี้ยหอยนะก็จะมีเจ้าหอยทากหอยทากเป็นศัตรูพืชที่โหดร้ายมากคืนเดียวมันไถหายได้ทั้งตอเลยเนี่ยตอไซส์อย่างเงี้ยหอยทากมันกินเกลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นหอยทากเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการจัดการกับมันอีกเหมือนกันนะครับวิธีการจัดการหอยทากก็ไม่ยากครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากฆ่าผมจะบอกว่าไงดีถ้าเรามีเวลาก็ไปเดินไล่จับแล้วก็เอาไปโยนทิ้งเดินไล่จับแล้วเอาไปทิ้งไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกำจัดเขาให้หายขาดไปเลยก็มันมียาอยู่นะลองไปถามร้านขายยาดูพวกร้านการเกษตรอะไรเงี้ยเขาจะมีตัวจัดการหอยยาจัดการยาฆ่าหอยอ่ะมันจะมีอยู่นะผมจำชื่อยี่ห้อไม่ได้แต่มีอยู่ครับเป็นผงโรยนะมันจะเป็นโรยไว้แล้วหอยมันจะมากินแล้วมันก็จะตายนะครับคือบอกเลยว่าหอยทากมันกินโหดมากแปลงตอแบบเยอะๆเยอะเนี่ยถ้าหอยทากลงแป๊บเดียวนะคืนเดียวนะเกลี้ยงนะถ้าหอยทากลงเยอะค่อนข้างอันตรายแต่ช่วงหน้าร้อนหนีไม่ค่อยมีหอยทากครับหอยทากจะไปเยอะช่วงหน้าฝน
พราะฉะนั้นช่วงนั้นก็ควรจะคุมเขาหน่อยนึงสัตว์ตัวผู้ของตอก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้ววิธีการดูแลสัตว์ตออย่างอื่นมีไหมนะผมว่าน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่น่าจะพอมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับยังไงก็ใครที่ถูกใจกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพจให้เราด้วยเพจขึ้นมาแล้วก็เอ้ยเอา YouTube ก่อนเอา YouTube ขึ้นก่อน YouTube Channel ของเรานะครับก็ PPS Garden อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะกดติดตามเพจไว้ด้วยนะมีเพจกับ YouTube 2 อย่างฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถามมาต่อไปเราเอาคำถามมาจากในไลฟ์สาระไลฟ์สดครับแล้วก็จะในอินบ็อกซ์เพจหรือในคอมเมนต์ที่อยู่ข้างใต้คลิปเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อสงสัยอยากรู้อะไรสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปถามมาต่อไปให้วันละ1คลิปตอนเวลาที่ผมอัพคลิปก็จะดึกๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับพรุ่งนี้ถามมาต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย